นี่คือเครื่องตีน้ำให้ออกซิเจนนะครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเราใช้โซล่าเซลล์ในการขับเคลื่อนนะฮะส่วนมุมด้านนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยใช้ไฟฟ้านะฮะ380โวลต์ในการขับเคลื่อนเป็นบ่อเดียวกันนะครับผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่คือ e-sigma นะครับก็ได้แก่โซล่าเซลล์ที่เราเห็นอยู่ในขนาด300วัตต์จำนวน10แผ่นนะครับแล้วก็ชุดe-sigma inverter และ booster นะครับจะพาไปดูนะทำงานทันทีเมื่อมีแดดนะครับนะครับนะนี่คืออาจารย์ของเรามอเตอร์ขนาด3แรงม้า380โวลต์นะ4โพลนะครับขับเคลื่อนมอเตอร์ทั้งวันไม่ต้องกลัวนะครับ